คะพอดีว่าตองลืมโทรศัพท์ไว้ในรถอะค่ะงั้นไปเอาก็ได้เดี๋ยวพี่รองนี่นะพี่รักค่ะตองมานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการสวัสดีครับพี่มดวันนี้เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมอ๋อพอดีบ้านอ่ะเพิ่งทำความสะอาดห้องท่านประธานเสร็จนะคะครับเอ้าแล้วว่าแต่เมียผู้จัดการวันนี้ไม่มาทำงานด้วยเหรอคะอ๋อตองนั่นเหรอค่ะพอดีลืมโทรศัพท์ไว้ในรถอ่ะกำลังไปเอาอยู่ค่ะค่ะงั้นป้าของตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะได้ครับจ้ะเห็นไหมสบายดีจ้าแล้วนี่กระเป๋าของคุณใช่ไหมครับโอ๊ยใช่ค่ะพอดีมันร่วงอะค่ะนี่ครับนะคะคุณเป็นยามาใหม่เหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกนะคะครับผมโด่งนะครับเป็นผู้จัดการที่นี่แหละค่ะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีครับไปกันเลยค่ะคุณโด่งครับขอโทษนะครับพอดีรู้จักคุณโด่งไหมครับอ๋อรู้จักค่ะพอดีมีพัสดุมาส่งนะครับค่ะค่ะอันฝากเป็นรับของแทนด้วยได้จ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะครับจ้ะขอบคุณจ้ะไม่จ้ะป้าวานอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยพอดีมีพัสดุมาส่งให้คุณโด่งน่ะตอนเนี้ยป้ากวาดหน้าออฟฟิศยังไม่เสร็จเลยนะฝากให้คุณดวงแทนด้วยนะจะหนูไปส่งให้นะจ๊ะจ้าขอบใจหลายๆเด้อตองพี่ยังทำงานไม่เสร็จเลยถ้างั้นเดี๋ยวตองขับรถกลับบ้านเองนะแล้วคุณจะกลับยังไงล่ะคะเดี๋ยวพี่กลับแท็กซี่ก็ได้ตองไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะงั้นก็รีบทำให้เสร็จแล้วกันนะคะเดี๋ยวตองจะไปรอที่บ้านจะทำอาหารรอจ้ะแต่ตองเดี๋ยวพี่ไปส่งที่ร้านจอดรถข้างหลังนะได้ค่ะยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคือมีพัสดุมาส่งถึงคุณนะคะอ๋อขอบคุณครับว่าทำไมจะมาส่งพัสดุอย่างเดียวหรอใช่ค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าพี่อยากได้ใหม่จะได้ไหมมันไม่ดีมั้งคะใหม่พี่ว่าใหม่คิดดีๆนะไม่อยากจะเป็นยามเฝ้าหน้าบริษัทแบบนี้หรอร้อนก็ร้อนเงินเดือนก็น้อยแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ใหม่จะมีเงินเก็บแล้วส่งทางบ้านล่ะดีๆนะมันจะดีเหรอคะคุณก็มีเมียอยู่แล้วนะคะเมียก็ส่วนเมียคุณอยู่ของคุณเฉยๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จบแล้วแล้วถ้ามีคนรู้เรื่องของเราล่ะคะไม่ถ้าคุณไม่พูดผมไม่พูดแล้วใครจะไปรู้ล่ะแต่ว่าฉันผมว่าใหม่คิดดีๆนะผมเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้ใหม่สูงขึ้นก็ได้แล้วใหม่ไม่อยากสบายเหรอ
ทำไมที่นี่อ่ะเดี๋ยวคนก็เห็นหรอกนี่เมียผมยังไม่กลับมานะนะคุณกลับไปก่อนเถอะนะคือฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าฉันท้องท้องผมมีอะไรกับคุณแค่ครั้งเดียวนะคุณไปท้องกับใครนี่ทำไมคุณพูดหมาแบบเนี้ยโดคุณแกฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ต้องต้องอย่าไปเชื่อมันมันเป็นแค่ยามอ่ะมันก็แค่อยากมากอบพี่เท่านั้นแหละนี่คุณฉันจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าคุณจะโง่ให้ผัวชั่วๆคนเนี้ยหลอกคุณต่อไปก็เชิญรับสบายเลยค่ะนี่คุณเอาอะไรมาพูดนะไหนไหนหลักฐานหลักฐานมาดิฉันนี่แหละหลักฐานที่คุณใหม่พูดมาทั้งหมดน่ะเป็นความจริงค่ะฉันสามารถเป็นพยานให้ได้ค่ะคิดดีๆนะใหม่คุณอยากจะเป็นยามเฝ้าหน้าบริษัทแบบนี้เหรอร้อนก็ร้อนยามเงินเดือนก็น้อยแล้วเมื่อไหร่ใหม่จะมีเงินเก็บส่งให้พ่อให้แม่ล่ะแล้วถ้ามีคนรู้เรื่องของเราล่ะคะคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็อยู่ของคุณแบบนี้แหละก็คงไม่มีใครรู้หรอกไอ้ชั่วไอ้เลวต่อไปเนี้ยฉันกับพี่เราเลิกกันตองตองต้องมายุ่งท่านประธานผมได้ยินทุกอย่างหมดแล้วครับคุณสองคนเนี่ยทำเรื่องเสื่อมเสียภายในบริษัทคุณตองถ้าผมจะไล่คุณโด่งออกคุณจะมีปัญหาอะไรครับฉันยินดีค่ะคุณโด่งคะเดี๋ยวเย็นเนี้ยฉันกลับบ้านไปขอเซอร์ไพรส์คุณแล้วกันนะคะต้องต่อไปเนี้ยก็หวังว่าเราไม่เจอกันอีกตองไม่นะตองส่วนคุณใหม่เนี่ยผมจะไม่กล่าวโทษอะไรคุณหรอกครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ชายเร็วๆแบบนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งงานใหม่ให้คุณทำจนกว่าคุณจะคลอดแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วคุณอย่าลืมสะสางปัญหาของคุณให้จบโดยเร็วด้วยนะครับก่อนที่คุณจะเข้ามาทำงานไม่ไม่ปล่อยแค่ลูกคนเดียวอ่ะฉันเลี้ยงได้ไม่